ก็มีคนวิเคราะห์กันว่าณตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายที่เล่นบทเตมีใบรอเป็นตาอยู่จับตาดูอยู่นะจ๊ะเป็นค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นทุกท่วงท่าทุกกระบวนการและการเดินเกมหลังจากนี้จะมีผลทั้งหมดทั้งสิ้นอาจารย์มองว่านั่นคือสิ่งที่ก้าวไกลควรทำแค่นั้นแล้วถ้าฝากฝั่งที่ไม่อยากให้ก้าวไกลและคุณพิธาได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลอาจารย์คิดว่าเราจะได้เห็นอะไรจากเขาครับคือขณะนี้เนี่ยผมใช้คำว่าคลื่นลมยังสงบแล้วก็พอสงบแล้วเนี่ยก็ยังดูว่าเป็นสิ่งที่ออกมาในทางที่ดีคือไม่ก่อให้เกิดกระแสที่มันปั่นป่วนและมากเกินไปนะครับคือก็ยังหวังว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหยุดชะงักสักระยะหนึ่งให้นิ่งๆสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสไตร่ตรองดีที่สุดเนี่ยคือเป็นลักษณะการที่ว่าทำให้มันทุกอย่างมันเย็นลงและทุกคนอยู่ด้วยเหตุและผลแล้วก็พิจารณากันถึงที่สุดในเวลาสุดท้ายนะจะดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะซึ่งอาจจะมีหรือไม่กี่วันก่อนวันเลือกนายกนะครับถ้ามันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งขณะนี้เราประเมินว่าน่าจะไม่เกิดหลายเรื่องแล้วเขาว่าน่าจะไม่เกิดหลายเรื่องเช่นไรบ้างเช่นอย่างที่1เรื่องของการที่กกต.จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้นคิดว่าน่าจะไม่เกิดน่าจะไม่ทันซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือกกต.ก็ใช้เวลาของตัวเองให้เต็มที่ยังไงเรื่องการโหวตคุณพิธาน่าจะจบก่อนน่าจะจบที่จะมีคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญถ้ามาไปถึงขั้นนั้นคือเพียงแค่การส่งจากกกต.ออกไปก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับคือเดิมเนี่ยหลายคนก็เก่งว่าเอ๊ะอาจจะเกิดขึ้นก่อนในจังหวะของการโหวตนายกซึ่งเพียงแค่กกต.ส่งไปนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดเสียงซึ่งอาจจะบอกว่าเนี่ยไงยังเรื่องยังค้างอยู่ในศาลมันนั้นอาจจะเกรงที่จะเลือกอย่างนี้เป็นต้นไหนอาจารย์เมนชั่นประเด็นนี้ขึ้นมาขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งมีโอกาสไหมว่าพอประเด็นนี้มันค้างอยู่แบบนี้และอาจจะมีสว.บอกว่าขอให้เลื่อนวาระการโหวตให้คุณพิธาออกไปก่อนจนกว่าประเด็นนี้จะมีความชัดเจนผมคิดว่าน่าจะไม่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะหากว่านัดประชุมกันแล้วถ้าต้องการเลื่อนเนี่ยก็ต้องเป็นมติของทั้งสภาซึ่งมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็คงจะมีการลงมติกันแน่นอนแล้วครับแล้วก็ในจังหวะดังกล่าวเนี่ยผมก็เชื่อว่าณเวลานี้กกต.น่าจะเล่นบทบาทของการที่อยู่เฉยๆนะครับเพราะการอยู่เฉยๆเนี่ยก็ดีแล้วนะครับก็คือหมายความว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปเร่งเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นข้อกล่าวหาว่ากกต.นั้นมีความไม่เป็นกลางนะต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นในสถานการณ์จากภายนอกในฝั่งกกต.เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ในส่วนที่2เนี่ยในส่วนที่บอกว่าถ้าส.ส.เข้าชื่อกัน50คนก็ส่งสารรัฐมนุนได้เนี่ยก็ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวนะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ดูดีตรงที่เหมือนกับว่าเอาละทุกคนก็ใช้วิธีการในการเข้าไปโหวตในสภาในรัฐสภาเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไม่เตะตัดขากันตั้งแต่เริ่มต้นไม่เล่นประเด็นนี้ไม่เล่นประเด็นนี้ยังให้โอกาสคุณพิธาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นโดยสถานการณ์ภายนอกเนี่ยผมว่าขึ้นลมสงบพอสมควรก็เหลือแต่เพียงใจของทางสว.แล้วครับว่าสว.เองนี่เขาจะลืมเรื่องเก่าๆไหมหรือเขายังติดค้างเรื่องราวต่างๆไหมนะครับสัญญาณถ้าถามผมนะที่ผมประเมินมาโดยรวมๆเนี่ยสัญญาณดูดีขึ้นจนถึงเมื่อเช้าดูดีเหรอผมจนถึงเมื่อเช้าอ่านคำสัมภาษณ์ของสว.แต่ละท่านเหมือนจะพูดขึ้นต้นดูดีแต่มักจะลงท้ายด้วยแต่และมักจะมีเงื่อนไขที่เป็นข้อกังวลคล้ายๆกันเช่นเรื่องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งคุณพิธาตัดออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะสัญญากับแฟนคลับและประชาชนที่เลือกพวกเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ทั้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นไปด้วยซะอย่างนั้นแล้วก็มีอีกประมาณ 2-3 เรื่องที่ให้เหตุผลคล้ายๆกันครับคือตอนแรกเนี่ยหลังจากที่ได้อาจารย์วันนอเป็นประธานสภาเนี่ยผมเห็นสัญญาในทางที่ดีก็คือหมายความว่าสว.เองซึ่งเคยคัดค้านหัวเด็ดตีนขาดนะอ่อนลงบอกว่าอันเนี้ยก็ลดเพดานลงมาสินะครับแล้วก็จะเลือกให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังรู้สึกนี่เป็นการประเมินนะว่าดูสัญญาณเหมือนกับดูดีขึ้นดูดีขึ้นบวกนะแต่พอเมื่อเช้ารู้สึกเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วเพราะมีสว.บางคนซึ่งเคยบอกว่าเลือกให้แน่ๆใช่ไหมเมื่อเช้าก็มาพูดว่าสงสัยไม่เลือกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเอ๊ะนี่ไงกลับไปกลับมาพอสมควรผมยังถามว่ามันยังเหลือตั้ง 7-8 วันใช่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเพราะการเมืองไทยเนี่ยขึ้นลมมักสงบไม่นานมันเป็นแบบนี้มาเสมอหลายปีจะเป็นสึนามิหรือเปล่า พอมันสงบนิ่งๆ นะมันมาทีลูกใหญ่เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจ